ดีครับพบกับเรานะครับในช่องกายแซมสันปันเมืองนะครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็อีกวันนะครับของการแข่งงานนะครับวันนี้นะครับอยู่ที่สำโรงภาพนะครับวันนี้วันที่14นะครับไปกับวันนี้นะครับปลายแซมสันกับปลายบุญทรงนะครับวันนี้ไปแพ็คคู่นะครับบุญทรงตามพี่แซมไปด้วยนะคะส่วนนี้ก็เป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าเสื้อผ้านะครับพร้อมกับการเดินทางนะครับเดี๋ยวเราเดินทางเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้วันนี้นะครับแห่บายนะครับมีจัดไลน์ด้วยนะคะครับมีจัดไลน์เลยถ้าฝนไม่ตกนะครับถ้าฝนไม่ตกเราไปแต่วันนี้ดูไม่ตกดูฟ้าเปิดแล้วนะคะโอ้เราจะได้จัดหนักตอนนี้โชเฟอร์เราก็ตื่นเต้นนะคะตัดรถรอแล้วนะคะเราไปดูนะว่าสองหนุ่มเราอยู่บนรถเป็นยังไงบ้างนะอาบน้ำขึ้นรถแล้วยังถอยไปเลยยังโชเฟอร์ของเรานะวันนี้นะครับผ่านเรียกว่าสบายนะวันนี้ทางก็เช็คนะคะเพราะว่าฝนทั้งคืนนะคะทั้งวันทั้งคืนฝนไม่หนักนะคะแต่ว่าโปรยๆทั้งวันนะคะทางออกไม่เจอแฟอยู่บ้านไม่ต้องไปหมดนะคะพี่แซ่กับบุญทรงนะคะอยู่บนรถนู่นนะคะสมุนเดินตามแล้วนะคะรถตู้จ้ะบุญทรงนะเขาขึ้นก่อนนะคนเกย์ต้องมีที่พิงนะครับนี่คือดมแต่เศร้าเลยใช่ครับโอ้ท่านเดะออกเลยดมจะดมแล้วโอ้ยมือนี่เป็นแห้งครับยกมือเข้าก็ตอนเริ่มครบยังชุดยังจุดสร้างเรือบ่ครับครูเบ้าครับผมไปอันนี้เราก็พร้อมเดินทางปลายทางอำเภอสำโรงทาบนะคะบ้านกุ้งนะครับบ้านกุ้งบ้านกุ้งบนสำโรงทาบอำเภอสำโรงทาบนะคะเดินทางต่อกันเลยค่ะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะบ้านกุ้งอำเภอสำโรงทาบนะคะสายบุญนะครับสายบุญนายสายบุญดีเนาะครับสวัสดีครับจ้างเป็นเคยงานแต่งานนี้จะมีเขียนหน้าด้วยนะคะงานนี้มีเขียนหน้าด้วยก็เลยต้องเขียนหน้าช้างด้วยนะครับจัดลายด้วยครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเจ้าภาพก็ยังไม่จัดลายนะครับเฮ้บ่ายนะคะบ่ายสงครับบ่ายสงเจ้าภาพเดี๋ยวเจ้าภาพต้องเอาเครื่องเส้นมาให้เราเส้นก่อนค่ะแล้วก็จะมีการจัดลายต่อนะคะใช่ครับมีลายเส้นด้วยครับมีลายเส้นให้ด้วยครับนนดูดาวดูช้างกับบองวันนี้ขึ้นรถมาด้วยกันไม่ครับเดี๋ยวเขาไปจัดมาให้แล้วครับครับผมเป็นไรเนาะครับท่านใดที่ไปเอาสัตว์ก็สัตว์ก็ปูนี่บ้านเจ้าภาพก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะคะมาแล้วนะคะเครื่องเส้นมาแล้วเอาสัตว์มาปูเตะทั้งล็อกกองนายไงไอ้นายตอนออกอยู่ไหนฝั่งนี้วะตอนออกทั้งนี้บ่ทั้งนี้ฮันล็อกเนาะนั่นสองพี่น้องนี่เบียดกันอยู่นะครับบุญทรงเบียดพี่แซมพี่แซมเบียดบุญทรงนะครับดูสิก็ย่ามาแล้วเดี๋ยวเขาเอาสาดมาเฮ้ยได้ลูกสั่นมึงเลยล้างรถป่ะเอาไว้นี่คือเครื่องเส้นไปทางโน้นนะคะเฮ้ยปุ้ยเดี๋ยววะเธอดิรถมารยาทเลยเอาก็หยุดใกล้ที่สุดไงดูพี่แซมเบียดมันส่งมาดูมันใส่นะเดี๋ยวนะดูดิ้นบุญส่งดิ้นมานะคะพี่แซมเลยเบียดไว้เลยนะคะแรงน้องมาเ
กินอะไรครับเอาโอ้ยไอ้ใหญ่ใหญ่คือเนาะว่าต้องเกิดดันไปยันดันต้องขึ้นเดินเกิดปัญหานะครับรถเราไม่ค่อยจะได้ใช้งานก็เลยฝืดหน่อยนะคะมือเด้อมือเด้อระวังเดี๋ยวรอเส้นต่อกันเลยนะคะเอาเลยครับนี่ก็รับเศษโตตายายนะครับวันนี้มื้อเที่ยงมื้อเที่ยงอันนี้ให้ควันเลยก่อนเลยครับเพราะว่าเราพอแล้วนะครับมื้อเที่ยงเราก็ใส่อีกครับมื้อเที่ยงก็ใส่อีกอันนี้สำรองเช้านะคะคุณจะทำอะไรคะจะแปลงร่างครับจะแปลงร่างนะคะแปลงร่างทำงานนะครับเพราะว่าต้องจัดลายต่อนะคะมันลายไม่เก็บไว้นะไหนน่ะลายไม่เก็บไว้หมดในยังนี่แหละหมูครับหมูครับแกงบ่มีรสชาติครับแกงบ่มีรสชาติครับแกงจืดครับนี่เขายังครับนี่เขาได้เขาลบสองกล้าบ่ได้ครับตอนนี้เขาเศร้าพวกพี่บอกว่าให้กินห้องสองมาครับห้องบริทองมันใหญ่นะครับเมื่อเช้าเราลองมาแล้วนะฮะลองมาสองจานครับจะสองจานมาถึงว่าจะผับก็ลองไปอีกนะครับเดี๋ยวตอนเที่ยงเราก็สั่งมาลองอีกใช่ไหมได้ครับครับผมมีถุงใส่บอลล่ะทีนี้ถุงใส่ไก่เจ้าแล้วเราเก็บสัมภาระก่อนไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะได้จัดลายกันต่อนะคะโอ้แต่จันยองจัดลายมาเต็มแล้วนะคะเมื่อกี้เจอกูแฟดด้วยจัดไลฟ์แบบนี้เลยนี่เดินตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะคะเตรียมอุปกรณ์นะคะตอนนี้กำลังผสมปูนนะครับปูนขาวอยู่นะคะนี่นะคะเขาไม่ได้ใช้สีหรือสารเคมีใดๆนะคะปูนปูนขาวนะคะปูนขาวที่กินหมากที่คุณยายกินหมากกันนะคะนานๆจะได้จัดลายไม่รู้ช่างลืมหรือยังคะลายลืมหมดแล้วครับเพราะว่านานเหลือเกินนะฮะตั้งแต่เมษาเดือนปีก่อนเดือนก่อนนะก่อนโควิดพอขมิ้นนะคะอาบน้ำแล้วก็จะได้มาจัดลายนะคะเบียดกันมาสุดทางนะคะเดี๋ยวเราจะมาถึงส่งดิ้นโดนที่แซมเบียดแล้วนะเยอะจัดสัตว์เบียดเลยครับพี่แซมมันใส่เบียดไว้ข้างกระบะเลยกินใบไผ่ก่อนจะลงนะคะบุญส่งจะได้สิทธิ์ลงก่อนนะคะวันนี้เอาช็อกอยู่หน้ารถควานยังผสมปูนอยู่นะคะเราจะเข็นบนรถเลยใช่ไหมใช่แล้วค่อยเอาออก
พี่แซมยังไม่ลงนะพี่แซมจะเขียนบนรถก่อนนะครับได้นะเอาช็อคใช่ไหมเดี๋ยวเราจะหาช็อคมาควานกันเลยเราตอนนี้เสียงเพลงกำลังสงบลงนะคะควานเราก็เริ่มจัดลายแล้วนะคะวันนี้จะเอาลายอะไรคะวันนี้ลายเดิมครับลายเดิมลายหากินลายหากินลายเดิมนะอันนี้เป็นลายประจำตัวของควายแซมสันนะครับกำลังได้ขอบได้เส้นอยู่นะคะเหลือลูกตรงกลางนะคะแล้วมีคิวต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวต้องจ่ายค่าตัวนะครับต้องหักค่าลายบ่ค่าลายครับลายนี้ลายคิดเองทำเองนะครับคิดเองนะคะเฮ้ยวันนี้มาเลยอันนี้พี่แซมก็เขียนลายบนรถนะคะเพื่อจะไม่เปื้อนหรือว่าก็เขียนง่ายนะคะสูงนะครับสูงแล้วก็ควานก็จะมีที่ยืนเขียนข้างบนควานเตี้ยครับควานสูงเกินไปนี่ครับดูงานของเรานะครับเดี๋ยวก็จะรอแค่ฟาดตรงกลางแล้วก็ลงขมิ้นขอบนะคะก็จะดินขึ้นนะคะขมิ้นเราตอนนี้ก็แช่น้ำไว้แล้วนะคะนี่หัวใหญ่ๆเลยนะคะหัวขมิ้นนะคะนี่ก็จะเริ่มเส้นข้างในแล้วนะคะเอาสองเส้นใช่ไหมคะไอ้นมรูปรองครับนมรูปหวานจากอ้อยทะเลกินข้าวมาหรือยังคะกินแล้วจ้ากินเช้ามาแล้วค่ะไปเขาเก็บไปหรือเปล่าคะย่างจ้ะเก็บไปเลยหรือเปล่าคะไปเดี๋ยวเลยจ้ะบุญทรงนะคะบุญทรงยังรอคิวอาจารย์เล็กอยู่นะคะบุญทรงควานไม่เขียนเองนะควานไม่ครับผมทำไมคิดอะไรไม่ออกครับผมคิดอะไรไม่ออกไม่เขียนเส้นเขียนอะไรรอก็เหรอเขียนเส้นก็ยิ่งไม่ได้เลยครับเขียนเส้นก็ไม่ทำไมลายมือไม่ลงครับสำคัญครับโอ้ขนาดให้ลงไอ้เลื่องๆอ่ะขมิ้นก็ยังเข้าไปในสีขาวโอ้เขาเลยไม่ผ่านงานครับไม่ผ่านงานครับเลยต้องรออาจารย์คนเดียวนะครับรู้พี่อย่างเดียวครับผมอาจารย์กำลังเคร่งอยู่พี่ไว้ใจได้นะครับแล้วถ้าไปคนเดียวไปคนเดียวไปคนเดียวต้องชุดคลุมอย่างเดียวชุดคลุมอย่างเดียวครับนี่เราให้ดูกันวิธีการเขียนก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะเสร็จสมบูรณ์นะคะเพราะว่าวันนี้อาจจะถ่ายยากลำบากหน่อยเพราะบอกว่าน่าจะมีรถแห่นะคะจะมีเสียงเพลงเดี๋ยวเราก็จะช่วยกันลงเส้นเหลืองขอบนะคะจะได้เสร็จเร็วเพราะว่าแค่กี่โมงครับวันนี้บ่ายสองครับบ่ายสองตอนนี้เก้าโมงเกือบสิบโมงแล้วนะคะเหลือเวลาเยอะเลยครับยังเหลือเวลาก็เหลือบุญทรงอีกเชือกไงบุญทรงก็ไม่เป็นไรครับเกงลิงตัวเดียวก็พอครับเกงลิงตัวเดียวอะไรเกงลิงคือลายครับกินเส้นเดียวก็พอครับบุญทรงครับเอาให้พระเอกรอครับผมนอนเริ่มมีสีสันแล้วนะคะเหลือลายตรงกลางนะคะก็เหลือเยอะพอสมควรนะคะอย่าไปเส้นปูนชนะเดี๋ยวดูปูน6นะพี่แซมนั่นน่ะพบ2โอ้หน้าก็โดนทหารด้วยนะต้องรีบบวชนะคะเพื่ออะไรนะทบ1บ่ครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะในช่องของเรานะคะช่องทายแซมสั้นขวัญเมืองนะคะเห็นอะไรเขาเขาครับเห็นอะไรเขาเขาผมไม่ทักกี่แล้วครับแต่พี่เล็กทักกี่เดียวจ้าพี่เบียร์ด้วยนะครับฝากกด subscribe นะคะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคลิปหลังนี้อาจจะได้จัดเห็นจัดลายเต็มนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แซมครับเด้อพี่แซมครับครับก่อนลูกครับก่อนครับก่อนเริ่มสวัสดีค่ะ